พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนนวัตกรรมแผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลเพื่อลดการเกิดแผลเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและเกิดบาดแผลรุนแรงเช่นแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเมื่อแผลหายแล้วมักจะเกิดแผลเป็นดึงรั้งหรือแผลปูดนูนครับโดยทั่วไปการรักษาแผลเป็นมีหลายวิธีซึ่งส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือต้องใช้ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศแต่ตอนนี้เรามีวิธีรักษาแผลเป็นที่มีประสิทธิภาพและผู้ป่วยเข้าถึงได้มากขึ้นแล้วครับนักวิจัยสวทช.พัฒนานวัตกรรมแผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลเพื่อลดการเกิดแผลเป็นโดยซิลิโคนเจลมีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นช่วยลดการเกิดแผลเป็นได้ดีส่วนแผ่นผ้าเป็นวัสดุที่นุ่มช่วยเสริมแรงกดทับลงบนผิวหนังที่จะเกิดแผลเป็นทำให้ผิวหนังใหม่จัดเรียงตัวได้ดีขึ้นผลการทดสอบการใช้แผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลรักษาแผลเป็นร่วมกับการสวมผ้ายืดรัดที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกจำนวน253คนพบว่าแผลเป็นมีความแข็งความหนาและความขรุลดลงอย่างเห็นได้ชัดผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์รักษาแผลเป็นจากต่างประเทศวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.ร่วมกับบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนและสถานพยาบาล18แห่งทั่วประเทศพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000